ก่อนจะเริ่มคลิปฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคนละไลค์และถ้าไม่กดในอีก3วิล่ะก็3 2 1เฮ้ยไม่กดหรอกราบสวัสดีคุณผู้ชมพี่น่ารักคือทุกคนกันเลยนะครับแล้วโอ้ยคิมิโนวันนี้นะครับคุณผู้ชมอยู่กับผมเหมือนเดิมซาลาก้าแล้วก็อยู่กับใครรู้ป่ะปิดพันหนึ่งเอาโอ้ยนะวันนี้นะเว้ยฟ้ากูมีบางสิ่งบางอย่างที่จะมาแนะนำให้มึงได้รู้ได้เห็นแบบว้าวเลยเว้ยนั่นก็คือแต่ก่อนจะบอกเนี่ยอย่าลืมคนละไลค์ให้ถึง 10,000 ไลค์ด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับคุณผู้ชมนี่ว่าไอ้ฟ้าทำไมวะมึงลองจินตนาการว่าแบบมึงมีบ้านที่สามารถแบบปิดเปิดเหมือนสวิตช์ไฟได้เว้ยอ๋อแบบนี้ว่าแบบนี้นะปิดเปิดเงี้ยหรอไม่ใช่มึงตลกเหรอมึงตลกเหรอเอออธิบายมาต่อนี้ก็คือมึงอ่ะสามารถมีบ้านลึกลับบ้านมินิเกมอะไรต่างๆได้อย่างง่ายดายเลยเว้ยแต่กูเป็นปลากูไม่จำเป็นต้องมีบ้านอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมึงก็รู้ว่ามันเป็นยังไงเว้ยให้กูลองสาธิตให้ดูเลยปะแน่ไอ้ฟ้าถึงขั้นตอนสำคัญและสำคัญแค่ไหนกูยังไม่สร้างบ้านที่แบบสวยมากนะเว้ยเอาแบบพอเห็นภาพเติบโอเคแล้วมีประตู1บานละกันตรงนี้เอาประตู1ดอวางประมาณนี้ทีนี้ไอ้ฟ้าดูนี่นะเว้ยเพียงแค่เราเพ่งจิตวิญญาณและคลิกขวาเฮ้ยยินดีอย่างเอาอุ้ยมันคืออะไรอ่ะเราสามารถสร้างบ้าน2ด้านในเวลาเดียวกันได้เว้ยก้าวเล่นเงอตายซะนี่ฉันจะตายอย่างนั้นเหรออุ้ยเอ้าไม่ตายเหรอทำไมตัวมันติดกันอย่างนี้วะ What the fuck นี่แหละครับคุณผู้ชมเราจะมาสร้างบ้านแข่งกันไว้ว่าใครสร้างได้แบบดูดีแล้วแบบดูแบบมีความลับมากที่สุดนั่นเป็นฝ่ายชนะพร้อมยังไอ้ฟ้าไม่อ่ะไม่พร้อมสุดๆเลยสำหรับราวแรกพร้อมยังไอ้ฟ้าพร้อมชุยไปครับคุณผู้ชมวิธีแรกที่ผมจะทำเนี่ยคุณผู้ชมรู้ป่ะคืออะไรไปครับคุณผู้ชมวิธีแรกผมจะเก็บไปเกลี่ยเลยเป็นเบี้ยใครมันลืมให้นมลูกมาวะล้อมเป็นแมวเลยวิธีแรกคือกูจะทำคืออะไรครับคุณบิ๊กเดนเดียสอยากให้กูจะทำใช่ป่ะฟ้ากูทำให้ข้างๆเนี่ยกลายเป็นหลุมให้หมดก่อนเว้ยเพื่อความง่ายต่อการสร้างแล้วแบบคือกูไม่ได้คิดจะสร้างแบบง่ายๆเหมือนที่กูทำรีวิวให้ดูนะเว้ยคือกูจะสร้างแบบพลิกซ้ายพลิกขวาหมุนเป็นทอร์นาโดอะไรอย่างเงี้ยเออกูจะสร้างแบบไหนรู้ป่ะยังไงครับง่ายยิ่งกว่าที่มึงสร้างให้ดูทีแรกอีกอะยังไงวะกูสร้างบ้านสโนว์แมนโอ้ยไม่พี่เครียดวะน้องรู้แล้วคุณผู้ชมก่อนผมจะสร้างบ้านผมสร้างอะไรที่มันแบบเท่ๆก่อนดีกว่าอันก็คือคุณผู้ชมรู้จักแบบ360องศาปะนั่นแหละเว้ยผมจะทำอย่างนั้นเลยเว้ยรอดู A few moments later นี่เว้ยไอ้ฟ้าถึงไหนแล้วตอนนี้กูแบบสร้างวงจรแบบกูถึงไหนแล้วรู้ป่ะโว้วมากอะไรนะป้ากูถึงไหนรู้ป่ะถึงไหนครับอเมริกาฮะหมายถึงสร้างถึงไหนแล้วน้องอ๋อสร้างถึงไหนแล้วรู้ป่ะครับบราซิลผมว่าผมเลิกคุยกับมันดีกว่าว่ะไร้ประโยชน์จริงๆเลยเอาละคุณผู้ชมมาละอันแรกผมลองโอ้โหโดนแล้วสิครับคุณผู้ชมเฮ้ยแจ๋วอ่ะเอาไว้โชว์ไอ้ฟ้าได้อันนี้แจ๋วอยู่โอ้มาทำไมวะน่าโอเคผมเริ่มสร้างอันต่อไปเลยดีกว่าว่ะโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็เริ่มสร้างฐานรากฐานแล้วว้าสุดยอดไปเลยพี่ก้าวพี่เด็กมึงอย่ามาชมผมดิน้องเออไอ้ฟ้าเราบ้านเองเป็นยังไงวะลองแนะนำให้ผมได้รู้จักหน่อยดิไม่ต้องยุ่งคุณไม่ต้องยุ่งคุณไม่ต้องเล่นคุณไม่ต้องยุ่งเป็นอะไรวะส่วนตัวเนี่ยคุณผู้ชมผมว่าผมจะลองสร้างบ้านแบบแนวนั้นดูอะน่าจะแบบเหมาะกับผมนะมึงจะสร้างแนวนั้นจริงๆเหรอใช่ทำไมวะเล่นนะใครเอายาปิดขนาดให้มันกินปะวะวันนี้เนี่ยพูดมากเหลือเกินคุณผู้ชมได้อยู่ขอตัวสร้างฐานก่อนนะครับเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างห้องลับก่อนเลยละกันผ
ผมว่าห้องลับเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดูดีที่สุดแล้วว่าที่จะทำอ่ะชอบคุณผู้ชมใครว้าวอะไรวะว้าวนี่ที่แบบเวลาปล่อยขึ้นไปสูงไม่เล่นจะสร้างบ้านอย่ามากวนได้ไหมจินตนาการน้องมีแค่นั้นเหรอครับปีเตอร์เลียสก็ใจเย็นๆดิยังไม่เสร็จเลยไอ้คุณควรกลับไปเป็นเด็กนะครับคุณปีเตอร์เลียสยังไม่เสร็จโอ้แล้วคุณอ่ะถึงไหนแล้วดีกว่ามาบ่นแต่ผมเนี่ยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วบ้านคุณเสร็จแล้วครับ15นาทีก็เสร็จนะครับไม่เหมือนใครแถวนี้ครับปากดีซะด้วยเดี๋ยวเราดูผมขอสร้างไปเรื่อยเลยคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยไอเดียผมนี่คือแบบมีเป็นล้านแต่ว่ามันต้องทำทีละอย่างไงไอเดียเด็ดผมเนี่ยไม่เบียเป็นล้านแต่ผมต้องเด็ดทีละอย่างมันก็แค่ข้ออ้างของคนขี้อ้างที่ประกาศตัวว่าเป็นวูเวอรีนแต่จริงๆเป็นจิ้งจกอะไรวะน่าโอเคคุณผู้ชมผมได้เริ่มเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาเล็กน้อยแล้วอะไอ้ฟ้าได้ข่าวว่าเองเสร็จนานแล้วหรอจริงปะเนี่ยเป็นชาติแล้วเป็นชาติแล้วเฮ้ยรอผมแป๊บนึงผมแบบมีลูกเล่นเยอะไงแบบคุณผู้ชมจะได้ว้าวไปด้วยอ่ะคือแบบถ้าผมสร้างเสร็จอ่ะคุณผู้ชมต้องแบบตบมือแบบจีเนียสโอ้เวลี่อัจฉริยะอะไรเงี้ยไม่อยากจะโม้โอเคเรียบร้อยคุณผู้ชมบ้านผมที่แบบผมว่าประมาณนี้ก็จะโอเคนะหรือเปล่าวะสร้างต่อนิดนึงดีกว่าว่ะเริ่มชักจะไม่ดีไอ้ฟ้าตอนนี้เองกำลังสร้างอะไรอยู่วะต้นไม้โง่ๆอ่ะมันเฮ้ยคิดจะมาก๊อปปี้ผมหรอน้องไม่ได้ก๊อปอย่าหาว่าผมก๊อปต้นไม้นี่แบบตีลังกาอะไรอย่างงี้หรอต้นไม้ที่แบบไว้เด็ดกิ่งแล้วไปทุบหัวแรงเกินแรงเกินโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับบ้านที่แบบเงี้ยเงี้ยออกไปโอ้ยโอ้แม่งเจอหิมะใส่อีกแล้วก้าวเวลามันหมุนหิมะมันจะหายเองด้วยเดี๋ยวมึงดูดิเป็นไงฟ้าพร้อมรีวิวยังบ้านมึงกับบ้านกูโอ้ยกูไม่อยากจะแข่งอะไรกับไอ้พวกสร้างวัดจีนว่ะเอ้ยอะไรเนี่ยแนะนำนี้ไอ้ฟ้าบ้านไปไหนก็ได้ยังไงวะก็นี่ไงเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านเขาชื่ออะไรดีวะเออเพเชลกิวส์ในโรมาเน่คอนตี้แล้วมันดีมันเท่ยังไงอ่ะมันมีเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถบินได้บ้านเนี้ยยังไงแนะนำรีวิวดินี่มึงเข้าในบ้านก่อนมาดูโอ้เป็นไงหุยเออสวยว่ะแจ๋วแจ๋วแล้วไงต่อแล้วไงต่อหรือวะเวลาจะบินก็กูนึกว่าบินแบบบินขึ้นไปเลยอันนี้มันยังค้างไม่ใช่หรอวะแม่งมันเป็นเทคโนโลยีโลกใหม่จาก2031บินกับหัวบินกับหัวเท่จังอ่ะเป็นไงอ่ะเท่เปล่าแต่ของมึงอ่ะอะไรวัดจีนไปดูวัดจีนนะมาไปดูวัดจีนวัดจีนอย่างแรกเลยครับคุณผู้ชมดูนี่อะไรอ่ะโอ้โอ้ต้นไม้จีนโอ้มีแบบเลือกแบบชาให้เลือกโอ้แค่ตายมามึงมาดูวัดจีนมึงนี่วัดจีนน่ะวัดจีนเปิดวัดจีนยังไงวะออกอย่างเท่ฟาดูความเท่นะเว้ยมีสองด้านนะเว้ยคุณผู้ชมโอ้สโนว์แมนกูยังเท่กว่าเลยดูไอ้ฟาดูถ้าแบบอยากเข้าอีกบ้านหลังนึงก็กดปิดตรงนี้เราก็สามารถเอาของที่แบบแอบได้ตรงนี้ได้เว้ยอันนี้ผมก็นำเสนอเหมือนกันหมุนได้เหมือนกันเว้ยโอ้หมุนดีแปลงผักหายปูทำไมวะโอ้แบกเออแต่ผมแนะนำว่าเอาไปทำในเวอร์ปกติดีกว่านะเว้ยมันจะแบบเล่นได้แบบมันๆเลยอะเป็นไงฟ้ามึงว่าระหว่างกูกับมึงว่าใครชนะโอ้กูชนะอยู่แล้วดิไม่ต้องคิดอะไรเลยเนี่ยฮะมึงมาแกล้งกูอ่ะหมดความสวยเลยโอ้โหมึงยังไม่เคยแกล้งเลยฮะฮะโอ้แล้วหมอที่ก็เป็นเจ้าบ้านไม่ตกสักทีเป็นไงล่ะโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับรีวิวมอดเอียงถ้าใครที่ชอบนะครับฝากไลค์ซับสไครบ์กดแชร์ด้วยนะครับผมครั้งหน้าเราจะมอดอะไรมารีวิวเนี่ยรอติดตามชมได้เลยนะครับคุณผู้ชมเจอกันคลิปหน้าลาก่อน